สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซเชียลสตูดิโอนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นเทรนด์ภาคพิเศษนะครับ The Secret of the Olympics นะครับก็มาครับผมหลังจากที่เราสรุปเนื้อเรื่องปกติไปนะวันนี้นะเราจะมาสรุป The Movie นะผมแต่เป็น The Movie ของตอนเด็กนะฮะบอกเลยนะผมว่า The Movie ตอนนี้นะเป็นอะไรที่สนุกมากนะผมหลายคนน่าจะเคยดูแต่หลายคนอาจจะลืมเนื้อเรื่องไปแล้วงั้นวันนี้เรามาฟังสรุปกันนะผมและก่อนที่จะไปรับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะผม Fantech Thailand นะขายเกมมิ่งเกียร์คุณภาพนะอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยผมเปิดเรื่องมานะเบนนะผมต้องต่อสู้กับด็อกเตอร์แอนิโมนะครับซึ่งด็อกเตอร์แอนิโมนะผมก็คิดจะวางแผนการไล่อีกแล้วนะครับเบนและปู่แม็กแล้วก็เกวนนะผมจึงเข้ายับยั้งแผนการของด็อกเตอร์แอนิโมนะฮะและในระหว่างที่ต่อสู้กันอยู่นั้นนะครับเบนก็ได้แปลงร่างเป็นฮิสบัตนะครับแล้วก็ปล่อยพลังใส่เครื่องทดลองของด็อกเตอร์แอนิโมนะครับผมซึ่งการปล่อยพลังของเบนนะครับก็ทำให้เครื่องทดลองนั้นนะครับเกิดความผิดพลาดนะครับผมและไอ้เครื่องทดลองนั้นมันก็เกิดการเออร์เลอร์นะผมแล้วมันก็ปล่อยคลื่นพลังงานออกมานะครับซึ่งไอ้คลื่นพลังงานนั้นนะครับก็ทำให้ออนิทิกของเบนนะผมเกิดการรวนกันเลยทีเดียวและจากนั้นนะครับเบนก็สามารถจัดการกับด็อกเตอร์แอนิโมได้สำเร็จนะครับผมและต่อมานะปู่แม็กนะก็ได้พาเกวนนะผมมาซื้อเสื้อผ้าที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าปรากฏว่าตอนที่กำลังซื้อเสื้อผ้าอยู่นั้นนะนาฬิกาเบนนะผมก็เกิดการผิดปกตินะครับอยู่ดีๆนะครับนาฬิกาเบนก็มีแสงนะผมแล้วก็เกิดการระเบิดออกมานะครับการระเบิดของออนิทิกนะผมทำให้เบนนะกระเด็นไปโดนเสื้อผ้านะผมทำให้เสื้อผ้าของเขานับเละหมดเลยนะครับจึงทำให้เกวนและเบนนะครับแล้วก็ปู่แม็กนะผมถูกไล่ออกมาจากห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เกวนไม่พอใจอย่างมากเลยนะครับผมและจากนั้นนะปู่แม็กและเกวนและเบนนะครับผมก็กลับไปนอนที่ลัสบักเก็ตนะครับและในระหว่างกลางดึกที่พวกเขากำลังนอนอยู่นั้นนะก็ได้มียานอวกาศนะผมลงมาจากฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอยานอวกาศนั้นนะผมก็คือแฮชแท็กนั่นเองซึ่งแฮชแท็กก็ได้มาบอกเบนนะว่าเขาได้รับสัญญาเตือนไม่ดีจากออนิทิกนะครับเหมือนกับว่าออนิทิกนะผมกำลังทำลายตัวเองนะครับซึ่งการทำลายตัวเองของออนิทิกนะผมจะสามารถฉีกจักรวาลได้กันเลยเดียวนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เบนนะผมตกใจอย่างมากเลยนะครับแล้วเบนก็ถามแฮชแท็กนะผมว่าเขาต้องทำยังไงนะครับแฮชแท็กก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะเขาจึงบอกว่าให้ไปหาแอสฟันนะครับแอสฟันก็คือผู้สร้างออนิทิกนั่นเองซึ่งเบนก็ตอบตกลงทันทีนะเพราะว่าอีกใจหนึ่งเบนก็ดีใจนะผมที่ได้นั่งยานอวกาศออกนอกโลกด้วยนะครับแต่ใจหนึ่งก็กังวลเรื่องออนิทิกนะครับผมเพราะว่าสามารถฉีกจักรวาลได้กันเลยเดียวและในขณะเดียวกันนะครับวิลแก๊กก็สามารถออกมาจากประตูมิตินอลได้สำเร็จนะครับผมและวิลแก๊กก็ไม่รีรอนะผมเมื่อเขาออกมาได้นะเขาก็จะตามไปล้างแค้นเบนอย่างเดียวเลยนะครับผมและแฮชแท็กนะผมก็ได้เริ่มการตรวจสอบออนิทิกนะผมโดยแฮกเข้าไปในระบบสั่งการนะครับเพราะว่าแฮชแท็กคิดว่าถ้าเกิดแฮกเข้าไปในระบบออนิทิกนะผมจะสามารถรู้ที่อยู่ของแอสบัตผู้สร้างได้นะครับซึ่งแฮชแท็กก็ทำสำเร็จนะผมค้นพบ DNA ของแอสบัตจนได้นะครับจากนั้นแฮชแท็กก็เอา DNA ที่ค้นพบนั้นนะครับมาสแกนหา DNA เดียวกันที่อยู่ในอวกาศนะครับผมซึ่งผลปรากฏออกมานะก็ได้รับรู้ว่าแอสบัตนะผมอยู่ในดาวคุกอวกาศนะครับซึ่งก็ทำเอาเบลและแฮชแท็กตกใจกันเลยทีเดียวนะครับผมและเบลและแฮชแท็กนะผมก็มุ่งหน้าไปยังดาวคุกอวกาศนะครับผมแต่ว่าในระหว่างที่เขากำลังมุ่งหน้าไปอินคาซิคอนอยู่นั้นนะครับสัญญาณเตือนภัยในห้องเก็บของก็ดังขึ้นนะครับผมเป็นสัญญาณเตือนภัยที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับผู้บุกรุกนะครับซึ่งปรากฏว่าไอคนที่บุกรุกนั้นนะครับก็คือเกวนนั่นเองเกวนได้บอกนะผมว่าเบลเนี่ยไม่สามารถไปตัวคนเดียวได้ในอวกาศนะผมเขาจึงได้มาช่วยนะและในที่สุดนะแฮชแท็กก็พาเบลนะมาดาวคุกอวกาศได้สำเร็จนะผมเพื่อมาหาแอสบัตนะครับและแฮชแท็กนะก็ให้เบลและเกวนนะผมปลอมตัวเป็นเอเลี่ยนนะเพื่อที่เข้าไปหาแอสบัตในคุกอวกาศได้นะครับโดยไม่มีใครสนใจนั่นเองแล้วพวกเขาก็ได้ตามหาแอสบัตในคุกอวกาศนะผมซึ่งในระหว่างที่ตามหาอยู่นั้นนะเบลเนี่ยผมก็ได้พบกับเอเลี่ยนตัวนึงนะครับซึ่งไอเอเลี่ยนตัวนั้นนะมีความคล้ายกับวิลแก๊กอย่างมากเลยนะครับเบลจึงไม่รีรอนะผมแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนนะแล้วก็บุกเข้าโจมตีไอเอเลี่ยนตัวนั้นเลยนะครับผมและในขณะเดียวกันนะแฮชแท็กก็ได้พบกับศัตรูคู่แค้นเก่านะครับไอศัตรูตัวนี้นะผมเป็นคู่ปรับตลอดกาลของแฮชแท็กเลยก็ว่าได้นะครับชื่อของมันก็คือซิกซิกนั่นเองและในที่สุดนะเบลก็ได้รู้นะว่าเอเลี่ยนที่เขาโจมตีนั้นนะไม่ใช่วิลแก๊กนะครับแต่ว่ากลับเป็นผู้หญิงอีกต่างหากนะครับผมและจากนั้นนะเวลาของออนิทิกก็หมดนะเบนก็กลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับผมและจากนั้นเบนและเกวนนะก็โดนเอเลี่ยนที่อยู่ในคุกนะผมลุมกระทืบนั่นเองและในที่สุดนะเบนและเกวนและก็แฮชแท็กนะผมก็ฝ่าวงล้อมเอเลี่ยนได้สำเร็จนะฮะเขาก็ได้หนีกลับมาขึ้นยานได้สำเร็จนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านั้นนะที่กลับมาขึ้นยานนะผมก็ยังมีเอเลี่ยนที่คล้ายๆวิลแก๊กที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาด้วยนะครับโดยเอเลี่ยนตัวนี้ได้บอกนะผมว่าเขานะเป็นคนสร้างออนิทิกเองนะครับผมและพวกเขาก็สามารถออกมาจากคุกอวกาศได้สำเร็จนะครับผมแต่ว่าซิกซี่ก็ตามออกมาด้วยนะฮะและในที่สุดนะไอเอเรียนที่คล้ายวิลแก๊กที่เป็นผู้หญิงก็ได้เฉลยนะว่าเขานะไม่ได้เป็นคนสร้างออนิทิกหรอกเขามีชื่อว่าไมเอ็กซ์นะครับเป็นผู้ช่วยของเอ็กซ์มัตนั่นเองและไมเอ็กซ์นะผมก็นำทางพวกของเบนนะไปหาเอ็กซ์มัตที่ดาวของเอ็กซ์มัตนั่นเอง
แล้วในขณะเดียวกันนะวิวแก๊กตัวจริงนะก็เพิ่งมาถึงอินคาซิคอนนะครับผมหรือว่าดาวคุกอวกาศนั่นเองแล้วก็ได้พบกับซิกซิกนะครับซึ่งซิกซิกก็ได้บอกนะว่าเบนนะผมกำลังไปดาวของแอสมันนะครับวิวแก๊กจึงได้ไล่ตามเบนต่อไปนะครับผมในขณะที่เบนและพรรคพวกนะผมกำลังไปดาวซิลิคอนนะหรือว่าดาวของแอสมันนะครับวิวแก๊กนะก็ได้ขับยานตามเบนทันจนได้นะครับผมแล้วก็ดักโจมตีเบนในอวกาศนะครับเบนและแฮชแท็กนะผมจึงได้หาวิธีรับมือวิวแก๊กนะครับซึ่งแฮชแท็กนะผมก็ได้ส่งกระสวยอวกาศนะหรือว่ายานอวกาศลำเล็กๆนะผมไปช่วยเบนนะฮะแล้วเบนก็ขับยานอวกาศลำนั้นนะมาถ่วงเวลาพวกวิวแก๊กนั่นเองและอุปสรรคของเบนและพรรคพวกนะไม่ได้มีแค่วิวแก๊กเท่านั้นนะครับยังมีอุกกาบาตชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะผมรออยู่เต็มอวกาศเลยนะครับซึ่งเบนนะก็ได้ขับยานอวกาศนะผมแล้วเคลียร์ทางนะเพื่อให้ตัวเขาและพรรคพวกนะผมผ่านไปได้นะครับในขณะเดียวกันนะผมแฮชแท็กนะครับก็ได้ขึ้นไปบนยานอวกาศของตัวเองนะผมเพื่อไปตัดสายของยานวิวแก๊กที่รั้งยานพวกเขาไว้อยู่นะฮะซึ่งในขณะที่แฮชแท็กกำลังทำอยู่นั้นนะซิกซิกก็ได้โผล่มานะแล้วก็มาขัดขวางนะผมไม่ให้เขาตัดสายนั่นเองแต่ว่าในขณะที่แฮชแท็กกำลังเสียเปรียบนะครับเบนก็ได้ขับยานนะผมแล้วก็ยิงใส่ซิกซิกพอดีนะผมจึงทำให้หน้ากากซิกซิกแตกออกนะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะผมที่เราได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของซิกซิกนะครับและจากนั้นนะวิวแก๊กก็ได้มาห้องควบคุมหลักนะครับผมซึ่งก็ได้พบกับพลูโตนะฮะเอเลี่ยนที่เป็นพวกของเบนนะผมที่มีลักษณะคล้ายเมือกนั่นเองจากนั้นพลูโตแล้วก็วิวแก๊กก็ได้สู้กันนะครับจนในที่สุดนะผมวิวแก๊กก็สามารถคว่ำพลูโตได้และต่อมานะครับเกรนนะผมก็ได้มาห้องควบคุมนะครับผมห้องที่พลูโตถูกทำลายนะครับแต่ปรากฏว่ามีลูกน้องของวิวแก๊กตัวนึงนะครับกำลังถือปืนเลเซอร์ที่จะยิงเกรนอยู่นะครับผมแต่ว่าในตอนนั้นนะพลูโตนะผมก็ได้มาช่วยไว้อีกครั้งนะจนทำให้พลูโตนะผมแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันเลยทีเดียวและในที่สุดนะเบนก็ได้เจอกับวิวแก๊กจนได้นะผมวิวแก๊กนะที่จะมาเอานาฬิกาเบนนะแต่เบนก็ได้บอกนะครับว่าเอาดีที่กำลังทำลายตัวเองอยู่นะผมแต่ว่าวิวแก๊กนะไม่เชื่อนะฮะวิวแก๊กคิดว่าเบนจะหลอกเขานะครับผมแต่ว่าเบนนะผมถึงจะแปลงร่างไม่ได้นะเขาก็ยังมีไหวพริบนะฮะโดยเบนนะครับก็ได้เปิดประตูยานนะทำให้ทุกสิ่งนะผมถูกดูดออกไปนอกอวกาศเลยแต่ว่าเบนนะผมใส่ชุดกันไว้นะจนทำให้วิวแก๊กนะผมถูกดูดออกไปคนเดียวนะฮะและจากนั้นนะแฮชแท็กก็ตัดสายที่รังยานพวกเขาไว้สำเร็จนะฮะแล้วพวกเขาก็เดินหน้าไปหาดาวแอสปาต่อไปนะครับและในที่สุดนะเบนและพรรคพวกนะผมก็ได้มาที่ดาวซีนอนได้สำเร็จนะแต่เหมือนจะลงจอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะเกรนและเบนนะผมเป็นคนขับด้วยกันทั้งคู่นะครับและต่อมานะพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งนะเพื่อไปหาห้องแลบของแอสมาร์ทนะครับซึ่งสิ่งที่รอคอยพวกเขาอยู่นั้นนะก็เป็นเอเรียตัวพืชนะที่มีชื่อว่าไวไวนั่นเองแต่ว่าเป็นพืชที่มีลักษณะดุร้ายนะครับแล้วก็เข้ามาทำร้ายพวกเบนนะครับผมซึ่งในขณะที่กำลังต่อสู้กับเอเรียตัวพืชตัวร้ายอยู่นั้นนะครับเกรนนะผมก็ได้ถูกไวไวตัวนึงนะผมจับตัวไปนะที่ทำให้เบนโกรธมากนะครับเบนจึงได้แปลงร่างเป็นโฟร์อาร์มนะแต่ปรากฏว่าตอนที่เป็นแปลงร่างนะผมก็ไม่ทันแล้วนะครับไอเอเรียตัวพืชนะผมได้จับตัวเกรนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้เบนหมดหวังกันเลยทีเดียวและในที่สุดนะเบนก็ได้เจอกับแอสมาร์ทจนได้นะผมแต่ว่าแอสมาร์ทนะไม่มีทีท่าที่จะช่วยเลยนะผมเบนจึงได้แปลงร่างเป็นคานาบอลนะผมแล้วก็บุกไปยังห้องวิจัยของแอสมาร์ทเลยนะครับจากนั้นเขาก็ได้ทำลายหุ่นที่แอสมาร์ทใช้อยู่นะผมซึ่งปรากฏว่าแอสมาร์ทนะครับก็คือเกรนแมทเทอร์ตัวหนึ่งนั่นเองแต่ว่าถึงจะเจอตัวจริงของแอสมาร์ทนะครับแต่แอสมาร์ทก็ไม่มีทีท่าที่จะช่วยเหมือนเดิมนะครับจนในที่สุดนะเบนเขาก็ต้องพูดนะผมเกี่ยวกับว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับถึงเขาจะใช้นาฬิกาผิดไปบ้านนะผมแต่เขาก็ไม่อยากให้จักรเดียวกันนะครับวิวแก๊กนะครับก็ได้มาถล่มอีกรอบนะครับโดยคราวนี้นะผมวิวแก๊กได้พากองทัพหุ่นยนต์นะครับมาเพียบเลยนะครับเพราะว่าวิวแก๊กนะผมคิดจะไม่ปิดบัญชีที่นี่กันเลยทีเดียวซึ่งเบนและพรรคพวกที่เหลือก็ต้องต่อสู้นะแต่ว่าแฮชแท็กนะครับสั่งมาให้เป็นแปลงร่างนะผมเพราะจะทำให้การเร่งเวลาการทำลายตัวเองเร็วขึ้นนะครับเบนจึงได้ใช้ปืนอวกาศนะผมไล่ยิงอย่างเดียวและในขณะที่เบนกำลังโดนยานบินของวิวแก๊กไล่อยู่นั้นนะครับเกรนก็ได้โผล่มาช่วยนะผมซึ่งก็ทำเอาเบนแปลกใจเลยนะเพราะว่าเกรนยังไม่ตายนะครับเกรนก็ได้เล่าให้ฟังว่าพูโตนะครับได้มาช่วยชีวิตเขาไว้นะเพราะว่าพูโตสามารถสร้างร่างขึ้นใหม่ได้นะผมและร่างที่ระเบิดตอนนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ที่เสื้อของเกรนนั่นเองและแฮชแท็กและซิกซี่นะผมก็ได้เข้าตัดสินกันครั้งสุดท้ายนะครับและนอกจากนี้นะเบนยังใช้ประโยชน์จากออร์นิทิกนะผมในการทำลายตัวเองนะครับเพื่อให้ออร์นิทิกนะผมปล่อยขึ้นพลังงานออกมานะจนทำให้คุณยนต์ของวิวแก๊กทั้งหลายนะล้มไปนอนกันเลยทีเดียวและจากนั้นนะแอสมัตก็ได้มาหยิบออร์นิทิกของเบนไปนะครับผมและต่อมานะเบนก็ต้องต่อสู้กับฝูงวิวแก๊กเดสทอยเยอร์นะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับแอสมัตก็ได้เอาออร์นิทิกที่ปรับปรุงใหม่นะผมมาให้เบนอีกรอบนะฮะแล้วก็ยังเลือกตัวมาให้ด้วยนะผมพร้อมกับให้เบนแปลงร่างเป็นตัวนี้นะครับและเมื่อเบนแปลงร่างนะผมเบนก็กลายเป็นเวบิกนะครับยอดเอเลี่ยนที่ตัวใหญ่แล้วก็ทรงพลังที่สุดนะครับผมและจากนั้นนะเวบิกก็ได้อัดหุ่นยนต์วิวแก๊กเดสทอยเยอร์นะผมแล้วก็ยานลบของวิวแก๊กนะครับจนทำให้ทุกอย่างนะผมกลายเป็นผิวผงกันเลยทีเดียวซึ่งการต่อสู้ของแฮชแท็กและซิกซิกก็ได้จบลงพอดีนะครับโดยฝ่ายที่ชนะก็เป็นแฮชแท็กแน่นอนเป็นพวกพระเอกก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับแล้วเบนก็ได้ปิดฉากวิวแก๊กนะผมโดยการเบี่ยงออกไปนอกจักรวาลเลยนะครับและในตอนจบก่อนที่จะแยกทางกับแอดมันนะเบนก็ได้ถามนะผมว่าจะเอาออร์นิทิกคืนไหมนะครับซึ่งแอดมันก็ปฏิเสธนะเพราะก็บอกว่าออร์นิทิกมีคนที่ดูแลดีอยู่แล้วนะฮะ
และจากนั้นแอสมาก็ได้ดัดแปลงหัวของวิลแกนเดสทอยเยอร์นะผมเพื่อให้เป็นยานอวกาศนะครับและตัวเขาแล้วก็ผู้ช่วยนะผมก็ได้เดินทางไปหาที่อื่นต่อไปนะครับและจากนั้นเบนแล้วก็เควนนะผมก็ได้เดินทางกลับมายังโลกได้สำเร็จนะครับและเมื่อเควนและเบนมาถึงโลกนะผมปุ๊บแม็กก็บอกว่าให้พวกเขานะใช้ชีวิตแบบปกติบ้างแต่ว่าในตอนนั้นนะก็มีรายงานข่าวในวิทยุของลัสบักเก็ตนะผมบอกว่ามีฝูงตอมบี้ฝูงใหญ่นะกำลังบุกห้างสรรพสินค้าอยู่นะผมซึ่งเควนก็ได้บอกนะว่านี่แหละคือชีวิตปกติของพวกเขานะและพวกเขาก็ได้ลุยสู้กับเอเดียนต่อไปนะครับผมเป็นจบภาค Ben 10 Secret of the Onitic เป็นไงกันบ้างผมสำหรับคลิปสรุป Ben 10ภาคพิเศษ The Movie The Secret of the Onitic นะฮะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยก่อนมาณที่นี้เลยนะผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ